สวัสดีครับวันนี้นะฮะแอดมินจะพามาเปิดกล่อง OC Care Package 5นะครับผมกล่องเนี้ยน่าจะเป็นกล่องในฝันของสายอาชีพพวกแอสซัสซินนะครับเพราะว่ามีของใช้เนี่ยสำหรับแอดเนี่ยเป็นเซตเลยนะครับผมคือถ้าได้มาใช้เนี่ยก็น่าจะเล่นแอสซัสซินได้สนุกขึ้นนะครับซึ่งแอดมินก็จริงๆก็เล่นแอดมานานแล้วนะแต่ว่าก็ไปไม่ถึงไหนนะครับเล่นแค่ไฮคลาสแล้วก็หยุดไปนะแต่ถ้าได้ของดีๆมาเนี่ยอาจจะให้ทำให้ช่วยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อกัน30กล่องครับแล้วก็ไปลุ้นกันคือถ้าได้ของดีมาเนี่ยก็อาจจะหยุดเปิดก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเอาของมาใช้ก่อนนะครับแล้วที่เหลือค่อยเปิดลุ้นเอาตอนทีหลังเพราะว่าถ้า NBC เนี่ยมูฟออกไปเนี่ยก็ไม่สามารถกลับมาซื้อได้นะเพราะก็ต้องเก็บกล่องไว้เปิดทีหลังแทนนะครับคือถ้าของออกมาไวตั้งแต่10กล่องแรกก็จะหยุดก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจัดไป30กล่องนะครับผมขอให้ของออกไวนะจะเราจะได้มีกล่องไว้เปิดต่อนะOkay. ของพวกทั่วไปเนี่ยรู้สึกกล่องนี้ของราคาจะไม่ถึง 1,000 เอ็มแต่ก็มีบางชิ้นเราก็ไม่เห็นราคาขายในตลาดนะครับคาดว่าจะเป็นน่าจะเป็นของแรงนะครับโอเคซึ่งวันนี้เราจะมีดวงหรือเปล่านะครับของต่ำสุดตอนเนี้ยก็รู้สึกราคาจะประมาณ60ล้านเช็คราคาของแบบต่ำสุดน่าจะเป็นHD Bubble Gumนะตอนนี้ที่ราคาลงมาเยอะนะครับอันละ 9M เองนะตอนนี้HD Bubble Gum 95 45 96 48ล้านนะครับถ้าHD Bubble Gumออกบ่อยๆก็เจ๊งโอเคของที่เราไม่รู้ราคาตอนนี้มีอยู่2ชิ้นนะฮะคือแอสซัสซินมัฟเฟอร์แล้วก็มาทักกี้สวอตเอ็กซ์นะฮะส่วนทิปออฟทิปเนี่ยราคาเหมือนจะเคยเห็นอยู่ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะของว่ากล่องเนี้ยถ้าเห็นของในตลาดเนี่ยราคาจะไม่ถึง 500M นะฮะกับอีก2ตัวที่เราไม่รู้ราคาเนี่ยเราก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเท่าไหร่โอเคแต่ก็ของมันคือของที่น่าใช้นะคือของเอามาใช้นะอาจจะไม่ได้แพงมากนะไม่เหมือนพวกกล่องอื่นนะที่ลุ้นพวกจูปิเตอร์ลิงหรือว่าพวกแกมเบอร์ซิลเพราะนั้นราคาเป็นพันเอ็มนะถามว่าทำไมไม่ไปลุ้นกล่องพวกนั้นเพราะว่าของพวกนั้นพอได้ของมาคนลุ้นกันเยอะเพราะของที่ออกของอื่นที่ออกมาเนี่ยราคาก็เลยขายไม่ได้ราคานะครับของที่คนลุ้นกันเยอะเนี่ยมันจะมีข้อเสียเนี่ยถ้าเราได้ของไม่ดีมาเนี่ยมันราคาในตลาดแล้วคนจะวางขายเยอะแล้วเราก็จะขายได้ราคาไม่ดีขาดมีโอกาสขาดทุนมากกว่าปกตินะแต่ถ้าเราเล่นของอื่นเนี่ยของที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีวางขายในตลาดไม่มากนะก็อาจจะขายได้ราคาดีกว่านะครับอันนี้คือการที่แอดมินมาเล่นของนี้แทนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูว่าเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างโอเคถ้าได้เครื่องป้องกันเนี่ยของสวมใส่นี่ก็จะเปิดดูก่อนนะครับทำไมเซ็ตไม่ได้นะบางกล่องเราสามารถเอาไปไว้ช่องคลิกสามารถกดเปิดได้เลยอันนี้อันนี้ทำไมไม่ได้ต้องเปิดด้วยมือแทนนะเราดับเบิลคลิกแทนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่โอเคไปเรื่อยๆนะถ้าของตายไม่ออกเราจะกดไปเรื่อยๆนะครับของแรกครับมันไม่มันกดกับช่องคลิกนะไปครับผมโอ้โหเซเลสไปนะฮะเพราะถือว่าเปิดมาดีนะครับ
Assassin Death Spy อันเนี้ย350 ล้านนะครับผมก็โอ้โหก็ค่อนข้างจะดีเปิดมาดีเลยฮะ Assassin Death Spy สล็อตนะครับเนี่ยเป็นของแอดเลยครับผมความสามารถเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนะฮะแต่ก็เปิดมาดีนะฮะอันแรกก็350 ล้านไปแล้วนะของเนี่ย30 กล่องเดี๋ยวมูลค่าตอนนี้เท่าไหร่เลยไม่ได้ตีราคายังไงเดี๋ยวจะสรุปให้ตอนท้ายนะครับว่าเราเปิดกันเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเราเปิดหมดนี่ประมาณ3,600 ล้านนะตอนนี้เราเปิดมาเป็น310 ล้านก็10%แล้วนะฮะถ้าเราเปิด3 กล่องนะครับไปต่อครับเปิดมาค่อนข้างจะดีนะวันนี้โอ้ยแชร์แมนตูนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีนะครับวางขายในตลาดเนี่ยตอนนี้140 150 ล้านนะแต่ตัวเนี้ยถ้าเราเปิดกันเยอะๆเนี่ยราคามันจะเหลือแค่90 ล้านนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นของเซมิแรร์หรือว่าของแรร์หรือว่าอะไรนะแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นของสงสัยก็100 เอ็มอัพนะฮะตอนนี้สะสมมาแล้วนะฮะ350บวกอ่ะเดี๋ยว350บวก140นะฮะตามราคาในตลาดตอนนี้สะสมมาแล้วที่490 ล้านนะเดี๋ยวเราจะบวกไปเรื่อยๆตกลงว่าเราจะคุ้มทุนอย่างที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะไปดูนะวิชิตเคฟอลเลนเอ็นเจลวิงโอ้โหแม่ง400 ล้านนะวันนี้3 กล่องสุดยอดมากครับผมบวก400นะฮะโอ้ตอนนี้เราเกือบจะ1,000 เอ็มแล้วนะ890 ล้านแล้วนะครับสุดๆสงสัยผมแอดมินว่าอาจจะได้เปิดแค่10 กล่องนะครับอันนี้เพราะตอนนี้เราได้เฮแอดมินได้ของมาใช้แล้วนะครับไอตัวนี้คือหนึ่งในเป้าหมายที่อยากได้นะ Foreign Angel Wing เนี่ยเนื่องจากเอาไปทำออปชันได้นะฮะในตลาด400 ล้านคือเราก็ไม่อยากซื้อนะเรามีเงินแค่1,000 เหรียญถ้าเราเสียไป400 เหรียญเหลือเงินแค่600 ล้านนะฮะมันก็ดูดเงินเราไปเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อมาใช้นะมาลุ้นเปิดกล่องเอานะฮะนี่เปิดไป4 กล่องนี่แบบว่าของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะต่อไปครับมีกล่องที่5ครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าเอาแค่10 กล่องเนี่ยก็น่าจะคุ้มแล้วนะฮะอาจจะหยุดแค่10 ก่อนนะครับผมนี่เรามาแค่3 ชิ้นนะ3 ชิ้นโอ้โหสุดๆเลยวะแค่3 ชิ้นมาขนาดนี้นะครับนี่ถ้าอยู่ตอนนี้เลยก็โคตรจะคุ้มแล้วอาจจะเปิดให้ดูกันอีกสักหน่อยนะครับผมชิ้นที่4น่าจะเป็นของคอมมอนบ้างแล้วฮะเอาไปครับผมอะไรแบบว่าจะดวงดีโคตรๆเลยเปิดมาวันนี้ไปครับผมเนี่ยออกมาบ้างแล้วนะของที่ราคาถูกนะครับอันนี้48 ล้านนะเนี่ยถ้าคนดวงไม่ดีก็จะได้ของพวกนี้จะเยอะนะครับผมเปิดมาแล้วคือดวงไม่ดีอ่ะ4 ชิ้นตอนนี้เราไปกันที่เท่าไหร่เนี่ยอ้าวแคลคูเลเตอร์มีปัญหาโอเคเดี๋ยวมาสรุปให้ตอนท้ายแล้วกันไม่คิดเงินแพงว่าเดี๋ยวสรุปเอาเครื่องคิดเลขมันดีกว่าจิ้มเลยจิ้มเครื่องคิดเลขเลยนะรอแป๊บหนึ่งบวก140บวก400บวก48ตอนนี้อยู่ที่938 ล้านแล้วนะเอานะครับกล่องที่ห้านะคงเป็นไอเทมคอมมอนบ้างนะอะไรจะดวงดีขนาดแบบว่าของดีมาหมดทุกครั้งไปครับผมฟีอุ้ยฟีเมลไดเวอร์สุดเดี๋ยวผมดูราคาบ้างฟีเมลไดเวอร์สุดนะครับ
พรีเมียร์ไดรเวอร์สุดอ๋อตอนนี้ก็140 ล้านแล้วในตลาดคุณสมบัติไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้าง140โอ้ตอนนี้5 ชิ้นก็1,000 ล้านไปแล้วนะคือแบบว่าพอได้ของดีงี้แทบจะไม่อยากเปิดต่อแล้วนะเพราะถามว่าค่ากล่องเนี่ยคุ้มแล้วอันนี้เก็บไว้เปิดก็ได้นะครับเอามาแล้วเปิดให้ดูอีก5 กล่องแล้วกันนะตามความตั้งใจนะครับผมโอ้มินิการ์เฟตอันนี้ก็ประมาณ70 ล้านนะแว่นรูนะครับผมของที่เท่าไหร่แล้วของที่6ไปแล้วนะ1 2 3 4 5แว่นรู70-80 ล้านนะแว่นรูนี่ออกไปครับผมแว่นรูมินิการ์เฟต7นะฮะโอ้ flying helmet อันเนี้ยราคาในตลาด300 ล้านนะฮะ flying helmet แต่เราไม่รู้ว่าคุณสมบัติมันคืออะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึง defense 5 require level 20ใช้ได้ทุกอาชีพ restore 100 HP to the user when monster is killed headshot land attack นะฮะระยะใกล้โอ้เราก็คงจะดูด HP นะฮะหมวกอันเนี้ยก็ไม่ธรรมดานะบวก100เมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์ได้ restore 5 HP when user when dragon less monster is killed by shot land เมื่อเราตีมังกรนะเราได้ HP ด้วยนะถ้าอัปเกรด level 5หรือสูงกว่า reduce damage from dragon โอ้ลดความเสียหายจาก dragon พวกมังกรได้ด้วยนะโอ้เอ็นมีรองเท้ามังกรอยู่แล้วนะมาใช้ตัวนี้รวมกันก็ไปกันใหญ่เลยนะตอนนี้Flying Helmet อัปเกรดบวก7หรือสูงกว่า Reduce Damage Taken from Dragon Lead Enemy by 5%โอ้โหเป็นหมวกสำหรับต่อสู้มังกรด้วยนะอันนี้ถ้าเราแต่ว่าคงจะสู้แคทเธอรีนวอนบัตไม่ได้นะเพราะอันนั้นเนี่ยสามารถดูด HP ไปถึง500ต่อครั้งในการฆ่ามอนสเตอร์เลยนะครับผมอันนี้ราคา300ล้านนะครับโอ้โหตอนนี้เราไปที่ราคารวม1,448 ล้านแล้วนะจากการเปิดกี่กล่องเลย1 2 3 4 5 6ประมาณ7 กล่องนะแล้วเราเหลือ23 กล่องในนี้นะ1 2 3 6 7 8 9 10โอเคเราเหลือเปิดกันอีก3 กล่องนะครับตอนนี้ราคารวมคือเราควรเกิดคุ้มมากไปแล้วนะ1 2 3ของที่8นะฮะมันเป็นคอมมอนมากบ้างนะตอนนี้คือเราคุ้มกับไอ้ของอย่างอื่นไปแล้วนะไปครับผมโอ้โหแม่งเป็นชุดอีกแล้วนะฮะเวนอมัสอินเสกโออันนี้150 ล้านนะของนี้นี่ไม่ธรรมดานะคนไม่ค่อยเปิดนะกล่องแบบเนี้ยเอาไปคุ้นของแรกันมากกว่าที่เป็น1,000-2,000 เอ็มอันนี้140 ล้านนะเอาดูบวกไปตอนนี้อยู่ที่1,588 ล้านแล้วนะจาก8 กล่องเนี่ยรวมกันนี่แพงกว่าแกมเบอร์ซิลไปแล้วนะเป็นไงล่ะฮะเปิดกล่องนี้อ่ะหรือว่าเราอาจจะดวงดีด้วยนะมันก็เลยของที่ได้มันค่อนข้างจะดูดีมีราคานะครับไปนะฮะเหลืออีก2 กล่องนะแล้วก็เดี๋ยวจะเบรกกันแค่นี้ก่อนนะฮะอะไรเราจะอันคอมมอนอีกแล้วเหรอไปครับผมโอ้โหนี่เด็ดบัตรีบานนะฮะมาออกเอาของอันที่9นะบัตรีบาน75 ล้านนะฮะก็ไม่ได้ว่าถูกอะไรนะถึงจะขาดทุนแต่แล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับเอาครับกล่องสุดท้ายนะครับของวันนี้นะเปิดหัวมาดีก็ขอหยุดก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ที่เหลือไว้เปิดช่วงที่สินค้า NPC move ออกไปแล้วนะ
เดี๋ยวเราบวกก่อน75 ล้านราคารวมตัวนี้อยู่ที่1,663 ล้านนะครับของสุดท้ายนะครับจะมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจหรือเปล่าไปครับผมโอ้โหเอาพันทิ้งไหนเหรอเรานึกว่าเป็นมีดวาคารีนะถ้าเป็นวาคารีไนท์เนี่ยราคา400 ล้านนะครับแต่ถ้าเป็นฮันทิ้งไนท์เดี๋ยวอันนี้เป็นเอ็กเซสซอรี่นะครับไม่ได้ดูนะว่าราคาเท่าไหร่แต่คุณสมบัติลักบวก2ฮิตบวก10คริติคอลบวก5ทำไมเราไม่ได้เช็คว่าอันนี้มันเท่าไหร่ตกลงแล้วเนี้ยก็ได้ของแต่งตัวมา4 5 6 7 8 9 9ชิ้นนะครับแล้วลบตัวเปิดไป11กล่องแล้วเนี่ย2 3 4 5 6 7 8 9 10เราได้แปดนะข้างบน1 2 3 4อ๋อของสุดท้าย8นะ8ชิ้นแล้วก็มีไอเทมกดใช้2ชิ้นนะครับราคาเนี่ยเดี๋ยวผมไปเช็คไอตัวHunting Knife แป๊บนึงนะราคาเท่าไหร่วะ All Job Liquid Level 90ใช้ได้ทุกอาชีพนะฮะHunting Knife ก็ของไม่ซ้ำนะฮะHunting Knife แป๊บนึงอ้าวเป็นไงล่ะบาร์ไว้โอ้โหอันนี้มีทำไมขายกันแค่40 ล้านเองนี่ไม่ได้ลงรายละเอียดก่อนนะหรือแต่จะข้ามไปชิ้นนึงก็วางขายในราคา40-90 ล้านนะแต่เราคิด40แล้วกันแต่ขายตอนที่มันตลาดมันยังไงนะขายบางช่วงอาจจะได้ราคาดีกว่านี้นะถ้าเราบวก40ไปก็1,700 ล้านนะก็โอเคนะ10ชิ้นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับไปที่1,700 ล้านนะครับเหลือไว้เปิดอีก20กล่องนะหลังจากที่ NBC Move ออกไปเนี่ยเดี๋ยวคลิปก็ขอจบแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมก็มาชิ้นขอไปเก็บก่อน10ชิ้นตอนนี้เราเหลือเปิดอีก2,400 ล้านนะฮะจาก3,600 ล้านตอนนี้เราได้มา1,700 ล้านนะก็เราเปิด1 ใน 3นะแต่มูลค่าเนี่ยก็ประมาณเกือบจะครึ่งแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับ